ถูกไหมฮะแล้วกด dot weapons กด dot weapons ก็คือว่าเอ้ยมี dot weapons ก็คือแค่โชว์ให้ดูเฉยๆว่า weapon เป็นยังไงแต่เลยไม่ได้ create weapon ถูกปะถูกปะไอ้นี่มันบอกว่า passing ป่ะเนี่ยไม่ใช่นะนี่ไม่ยังไม่ pass อ๋อแล้วมันบอกว่าอันนี้ยังไม่ pass เพราะว่าข้อหนึ่งเลยมันบอกว่าไอ้ weapon มัน undefined ซึ่งจริงๆมันน่าจะ define นะอ๋อสงสัยซอมบี้คงยังไม่มีไอ้ has many weapons ก็โอเคมันก็อ๋อเข้าใจคือมันต้องมาคล้ายๆมันต้องมาคล้ายๆสไตล์ของที่แก๊ปเขาบอกเมื่อกี้ถ้าเห็นนะแก๊ปมันเขาแก๊ปเขาบอกว่า weapon create nameอาจารย์จะเอาแบบเป็นทีมนิดนึงนะสมมติว่าถ้า existing zombie เมื่อกี้เราสร้าง association weapon belong to zombie ถูกป่ะแสดงว่าถ้าสมมติอาจารย์หา weapon but first ถูกป่ะ weapon but first จะได้กับตัวไหนชื่ออะไร weapon but first จะชื่ออะไรวรุษ weapon but first ได้อะไรตัวไหนแฮมเมอร์หรือว่าคราวนี้ที่เราพอยต์เหตุผลของการที่เราใช้คำว่า belong to ไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ตัว weapon เนี่ยweapon เพื่อที่เราจะสามารถทำอะไรกับ weapon สามารถที่จะ refer to zombie ได้ถูกปะแล้วเราจะ refer to zombie ยังไงใครจำได้บ้างถ้ามี belong toใครจำได้บ้างอาจารย์ถามคำถามถูกไหมเนี่ยใช่ป่ะมันก็ได้ซอมบี้อย่างนี้ได้ถูกป่ะเคอาจารย์แค่อยากจะเช็คดูว่าอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะถามว่า create คือจริงๆคำถามข้อนี้มันถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความคิดอาจารย์นะก็คือ create ไปเลยอันนี้นี่ challenge level 2 challenge 5ตอนนี้เราอยู่ challenge 5 level 2นะครับ level 2 challenge 5อ๋อไม่พออ๋อไม่เป็นไรหรอกซอมบี้เราจะสร้าง create weapon ถูกป่ะ weapon ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นก็อันนี้ก็เวิร์กแก๊ปเมื่อกี้ที่ส่งมาเนี่ยอันนั้นเวิร์กนะแต่อยากจะโชว์ให้ดูอีกวิธีนึงมันมีอีกวิธีนึงที่มันแปลกๆดีลืม555อันนี้เวิร์กเพราะว่าซอมบี้ ID 3มันมีอยู่แล้วแต่ที่อยากจะโชว์ให้ดูอันนี้เวิร์กถูกป่ะเพราะว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บก็จะมี5999ขึ้นมาแต่ที่อาจารย์อยากจะโชว์ให้ดูคือช่วยดูนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้นี่เป็นจุดหนึ่งของเรลสังเกตวิธีที่แก๊ปเขาส่งมาก็จะสร้างเว็บเปิ้ลวิธีนี้ก็จะสร้างเว็บเปิ้ลเหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างคือของวิธีแก๊ปเนี่ยเราใช้ผ่านตัว ID ไปเลยคือบอกว่าโอเคฉันต้องการที่จะลิงก์ไอ้เว็บเปิ้ลตัวนี้กับซอมบี้ ID 3แต่มันมีวิธีหนึ่งก็คือว่าสมมุติถ้าเราไปหาซอมบี้มาตัวหนึ่งแล้วเซฟเป็น variable ถูกป่ะแล้วตอนที่เราสร้าง weapon เนี่ยเราบอกแค่ซอมบี้เฉยๆไม่ต้องบอกซอมบี้ underscore id แล้วเรา pass variable ไปเลย pass ว่าโอเคฉันต้องการให้คุณใช้ลิงก์กับซอมบี้เนี้ยจะสังเกตได้ว่ามันสมาร์ทไอ้ rail เนี่ยมันสมาร์ท enough ที่จะแบบมันฉลาดพอที่จะโอเคฉันรู้ว่ามันคือซอมบี้ id 1เข้าใจอ่ะเห็นข้อแตกต่างนะทุกคนเห็นใครไม่เห็นยกมือเพราะว่าถ้านี่จะได้ผ่านเห็นข้อแตกต่างนะฮะวิธีหนึ่งคือ
explicitly บอกเลยว่าฉันต้องการ ID 3อีกวิธีหนึ่งคือเอา existing zombie แล้วก็ผ่านเข้าไปเป็น parameter โอเคนะโอเคนะอ่ะ6เอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนึกว่าเมื่อกี้นึกว่าอยู่5สิแล้วในอยู่ดีมันกระโดด6ไปเลยอ่ะเนี่ย relationship file น่ะอ่ะยินนี้ไม่ได้ตอบเลยเอ้ยยินนี้ไม่ได้อ่านเลยใครตอบได้สวยนะอันนี้ใช่ป่ะ not perfect ก็คืออันนี้ก็เราเคย cover แล้ว zombie find by name as แล้วก็ weapon ทั้งหมดจบอ่ะแล้ว count the numbers คนที่อยู่คนนี้ตอบอันนี้count number ของ weapon ที่ไปลองคือ zombie ash จะ count ไง จะ count อ๋อโทษทีผิดนี่ใครทำถึง challenge 6บ้างไอ้ไม่ใช่ใครทำถึง level สุดท้ายเลยไอ้นี่เล่นไปแล้วนี่นะฮะอ๋อนี่ใครถึงเลเวล3บ้างแล้วเนี่ยใครถึงเลเวล3เพราะว่าเลเวล3นี่ผ่านมันเกินไอ้ที่เราเล่นกันแล้วคืออาจารย์ไม่ได้ cover เลยเดี๋ยวนี่ใครถึงเลเวล3แล้วเนี่ยเพราะเลเวล3นี่เกินที่เราคุยกันแล้วนะยังไม่ถึงนะโอเคอาจารย์ไปเร็วเกินไปป่ะหรืออะไรใครมีคำถามอะไรถามนะที่เล่น challenge กันเนี่ยยังมีใครงั้นถามนิดนึงยังมีใครที่ยังอยู่ทำข้อ18ข้อ19อยู่บ้างเสร็จหมดยังไม่มีคือทุกคนเสร็จ18 19แล้วแล้วก็นี่ทำ challenge ไอ้ level 1จบ level 2แล้ว take 5 minute 5 minute ไอ้5นาที break ก็ได้10นาทีอะกลับมา3โมงเลยจานข้องน้ำก่อนก็เอาทีละข้อเลยแล้วกันก็ตั้งแต่ข้อแรกก็เรียนรู้วิธีที่จะสร้างWell application ตัวใหม่ถูกป่ะเราเรียนวิธีการสร้าง resource จำได้ไหมที่เขาเรียก scaffolding ก็คือการสร้าง user การสร้าง micropost ใช่ป่ะเราเรียนรู้วิธีการทำพวกนั้นเราเรียนรู้วิธีการทำ migration database migration database migration คืออะไรคือตัว rake db migrate ที่เราทำกันไปถูกป่ะทุกๆครั้งเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้เปลี่ยน database column ด้วยใช่ไหมอย่างสมมุติว่าถ้า content เปลี่ยนเป็น description ถูกป่ะแล้วก็เพราะว่าเหตุผลข้อนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราเปลี่ยน attribute ของ resource อย่างประเภทใดประเภทหนึ่งเราก็จะต้องไปเปลี่ยนใน view ด้วยจำได้ไหมที่มันแบบว่า cannot อะไรนะ undefined method content หรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนเยอะมากเลยนะวันนี้เกี่ยวกับการทำ active record แต่ว่าการ interact กับ active record ตอนข้อแรกเลยเราเรียนเกี่ยวกับ association ถูกปะเราเรียนแบบว่าอย่าง user has many micropost แล้วก็ the other way around ก็คือmicropost belongs to user ถูกปะเราเรียนกันตรงนั้นกันไปด้วยแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับ validation วันนี้เราเรียน validation อะไรไปบ้างเราเรียนมีลิมิตของสตริงว่าสตริงยาวเท่าไหร่จริงๆแล้วเราก็เรียนเพิ่มอีกด้วยเราเรียน presence ถูกป่ะ require ว่า attribute นี้จะต้องมีจะต้องโดน require ก็คือ presence
เราเรียนเกี่ยวกับอะไรแบบ uniqueness ถูกป่ะถ้าจำกันได้แล้วก็มี active record วันนี้เราก็เรียน find find by ถูกป่ะแล้วก็มีorder แล้วก็ limit ด้วยอันนี้เราก็เรียนกันไปหมดถูกป่ะแล้วก็ create กับ create bank วันนี้เราก็เรียนไปด้วยการสร้าง create จำได้ไหมว่า create กับ create bank นี่แตกต่างกันยังไงใครจำได้บ้างใครจำได้บ้าง create กับ create bank แตกต่างไอ้ตรงเนี้ยใช่และไหนตัว exception อันหลังตัว exception ใช่แล้วอันแรกอ่ะอันแรกจะเป็นไงไอดีนิวใช่เป็นนิวอุ๊ยอัปเดต attribute พิมพ์ผิดแล้วก็เหมือนกันอัปเดต attributes ก็เหมือนกันก็สามารถที่จะมีquestion มีแบงก็ได้หรือไม่มีแบงก็ได้แล้วก็เรียนเกี่ยวกับตัว destroy ถูกป่ะ destroy all คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดต่อไปก็คือว่าอยากจะเริ่มอธิบายละคือที่เราทำกันมาวันนี้ก็คือเราก็เริ่ม touch จุดต่างๆของ Rails ถูกป่ะแต่ว่าอาจารย์อยากจะเริ่มอธิบายแล้วว่าเวลาที่เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเรา type แบบ localhost 3000slash user เนี่ยอะไรเกิดขึ้นคือพาร์ทไหนของ Rails บ้างที่เราที่มันโดนเอฟเฟคก่อนอื่นก่อนที่อาจารย์จะเริ่ม go through ก็จะไปอีกทีนะเพื่อที่จะให้แบบ make sure ว่าเราอยู่ same page จริงๆก็คือสมมติว่าถ้าอาจารย์ไปที่ localhost user oopsได้ใช่ไหมว่าเวลาเราไปเงียบนิดนึงเวลาเราไปที่ localhost user เราก็จะเห็นลิสต์ของ user ทั้งหมดถูกปะ คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพาร์ทไหนของ Rails ที่โดนเรียกอะเวลาเราไป user index page อย่างเงี้ยข้อแรกเลยนะ basic concept ของโปรแกรมทุกประเภทก็คือจะ fall ในแพทเทิร์นนี้หมดถูกปะหมายความว่า input เข้ามาถึงโปรแกรมเราโปรแกรมเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะเขียนหรือ read หรือ write data to somewhere ไม่ว่าจะเป็น file หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็มี output ออกไปนี่คือ pattern ของทุกโปรแกรมที่เราเขียนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเว็บจะเป็น command line หรืออะไรลองสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ว่ามันต้อง manipulate data มันต้อง take input แล้วมันต้อง give some sort of output ถูกปะแล้วที่อาจารย์พูดตรงนี้ฟังเนี่ยเพราะว่ามัน directly related to Rails เลย นี่คือ architecture ของ Rails คือเหตุผลข้อหนึ่งที่ Rails แตกต่างจาก let's say เป็น PHP stack ปกติ PHPปกติ out of the box มันจะไม่มากับdesign pattern เอ๊ะเขาเรียก pattern อ่ะเนาะ pattern อันหนึ่งที่ชื่อว่า MVC ใครเคยได้ยินชื่อ MVC หรือรู้ว่า MVC เนี่ยมัน stand for อะไรบ้างคือมันย่อมาจากอะไร MVC เนี่ยย่อมาจาก model view controller MVC model viewcontroller วันนี้เนี่ยจริงๆเราคุยกันถึงแค่ตัว model แล้วก็ทุกคนได้เห็นวิวนิดนึงแต่เรายังไม่ได้เห็นเลยว่า controller เป็นไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะทำคือพอเราได้เริ่มเล่นกับ Rails มาพอสมควรแล้วเนี่ยอาจารย์จะเริ่มพูดให้ฟังว่าแต่ละจุดเนี่ยมัน interact กันยังไง ข้อแรกเลยตอนที่เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ถูกปะเราไทป์เข้าไปว่า user ถูกปะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีไฟล์หรือไฟล์หนึ่งของ Rails เนี่ยที่เรียกว่า routes.rb มันจะลุกมันจะดูที่สิ่งที่เราไทป์เข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วมันจะพยายามแมทช์เข้าไปหาคอนโทรลเลอร์ตัวไหนก็แล้วแต่ที่ responsible to ที่จะต้องservice request นั้น user เนี่ยนะมันจะแมปไปที่ index เดี๋ยวฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันจะแมปไปที่ index แล้วมันจะไปที่ controller ของ controller นั้นนะมันจะมี index นะแล้วก็ controller เนี้ยก็จะ access database นี่ถึงไปข้อที่3นะเพื่อที่จะไป get user ทั้งหมดถูกปะพอได้ user ทั้งหมดปุ๊บมันก็จะไปที่ view จาก view ปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นเพจที่เราเห็นเมื่อกี้เพจที่อาจารย์โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคือเพจวิวที่อาจารย์โชว์ให้ดูแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะ return มาเป็น HTML ให้เราดูถ้าสมมุติว่าจากโหหมึกไม่เวิร์กจากเว็บเบราว์เซอร์คอยเว็บเซิร์ฟเวอร์นะแล้วมีเว็บเบราว์เซอร์นี่คือเบราว์เซอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไทป์ยูเซอร์สิ่งที่คืนให้ก็คือ HTML ก็คือจบตรงนั้นเห็นไหมว่าจากเบราว์เซอร์ point of view เนี่ยมันไปเราใส่ยูเซอร์เข้าไปแล้วกลับมาก็คือ HTML แต่ว่าสิ่งที่ go behind the scene เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Rails คราวนี้อาจารย์จะตอนนี้อาจจะยังไม่เคลียร์ว่าเอ๊ะหมายเขาว่าไงทำไมอะไรคือ index อะไรคือตัว view หรืออะไรอันนั้นไม่เป็นไรหรือ controller อาจารย์จะโชว์ให้เห็นเลยว่าในโค้ดเนี่ยมันเริ่มที่ไหนจบตรงไหนข้อแรกทุกคนอยากจะให้ทุกคนไปที่ subline นะแล้วก็ไปที่ routes.rb routes.rb ก็ routes.rbrb จะเห็นอะไรที่คล้ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนถูกป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไม่มีแอดมินเพราะอาจารย์แอดนั่นเป็นของตัวเองแต่ว่าเวลาเราไปที่ slash user เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลก็จะหาว่าเอ๊ะ user ตัวไหนอ๋อมี user อยู่ในนั้นมันก็จะบอกว่าโอเค resource user ถูกป่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือมันจะมีไฟล์อันนึงถ้าทุกคนลองสังเกตดูลองเปิด type user controller .rb คือไฟล์ต่อไปก็จะเห็นอะไรคล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ Rails generate ให้เราด้วยแล้วเพราะว่าเราใส่ slash user เนี่ยนะตอนนี้อาจารย์บอกก่อนว่าเวลาเราใส่แค่ slash user เฉยๆเนี่ยมันจะไปที่action หรือว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า index แล้วตอนนี้ index ทำอะไรไอ้ user.all นี่เราเห็นกันเมื่อไหร่จำได้ไหมวันนี้เราใช้ user.all เยอะมากบ่อยมากก็คือตอนที่เราเข้าไปใน Rails console ถูกปะจำได้ไหมเราใส่เข้าไปใน Rails console เราใส่ user.all ถูกปะสิ่งที่เกิดขึ้นตรง line user.all นั่นคือว่ามัน access database แล้วมันก็ return user ทั้งหมดแล้ว save ไว้เป็นinstance variable อ่ะเหมือนกับใน Java คือใน Ruby เนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง instance variable ที่ at runtime ได้เลยคือว่าไม่จำเป็นที่ต้องมา declare หรืออย่างเช่น Java อย่างนี้ใช่ไหมเราใส่ class เข้าไปแบบ class cat เนี่ย cat จะต้องมีอะไรบ้าง let's say แบบ private integer number of feet หรืออะไรก็แล้วแต่เราต้อง declare beforehand หรือว่าโอเค class นี้จะมี member instance member อะไรบ้างแต่สำหรับ Ruby เนี่ยมันสามารถที่จะ generate ได้ runtime เลยก็คือบอกว่าโอเคตอนนี้เราอยากจะให้มี member variable หนึ่งชื่อ user ก็คือเอาง่ายๆคือว่าเรา access database ใน index เราก็ save ไว้ที่ user ข้างล่างเนี่ยมันพยายามจะบอกว่าโอเคสมมุติว่าถ้า user respond ไอ้ request เข้ามาเป็น HTMLก็จะตอบไปเป็น HTML แต่ถ้ามุ่งว่าตอบมาเป็น JSON ซึ่งก็ไม่ต้องสนใจตอนนี้ว่า JSON คืออะไรมันจะตอบไปเป็น JSON แล้วมันจะส่ง data เนี่ยคือ data ที่เราจะโชว์ให้ user ตรงนี้นี่คือ controller เพราะฉะนั้นกลับไปเอาสั้นๆนะ
สิ่งที่อาจารย์ cover 2 อย่างเมื่อกี้ที่พูดไป